มาที่เรื่องของคุณพ่อลูก1อ๋อ2 4ใกล้จะมากำลังจะมาอีก1คนนะคะกับปีเตอร์คอปเดเรลนั่นเองช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าข่าวในเรื่องของด้านลบเนี่ยเยอะมากใช่เรื่องเบี้ยวงานเบี้ยวงานไม่โพสต์รูปตามตกลง นะคะมีผิดคิวนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยและล่าสุดมีการแชร์ออกมาทั้งโลกโซเชียลด้วยนะคะวันนี้เรามีรายละเอียดมาเปิดเผยให้ทราบกันค่ะหลายหนนะคะที่คุณพ่อคนดังปีเตอร์คอปเดอร์แรนดอลมีข่าวออกมาว่าชอบเบี้ยวและข่าวใหญ่ล่าสุดก็คือกระทู้ปักหมุดในพันทิป .com ค่ะที่มีคนอ้างตัวว่าเป็นออร์แกไนซ์ในงานดังกล่าวออกมาแฉพฤติกรรมแย่ๆล่าสุดวงในให้ข่าวกับเราด้วยนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยปีเตอร์ผิดจริงค่ะนะครับเริ่มตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับผู้ชายคนนี้เนี่ยมีข่าวลบเนี่ย3ข่าวด้วยกันตั้งแต่การรับพรีเซนเตอร์โฆษณาที่ตามสัญญาแล้วปีเตอร์ต้องลงโปรโมทใน Instagram ให้สุดท้ายก็ไม่ลงจนลูกค้าเนี่ยไม่พอใจครับครั้งที่2นะครับก็เป็นการเบี้ยวกองถ่ายละครแอบรักออนไลน์ของแอนทองผสมจนมีข่าวเมาส์ออกมานะครับว่าต้องยกกองหลายครั้งรวมถึงต้องมีให้ทีมงานเนี่ยไปตามถึงบ้านด้วยสุดท้ายครับปีเตอร์ก็ออกมาบอกว่าข่าวนี้เนี่ยเขาผิดจริงๆครับครั้งที่3นะคะปีเตอร์เจอข้อหาเบี้ยวซ้อมเต้นค่ะซึ่งเป็นการซ้อมก่อนการแสดงในคอนเสิร์ตหล่อมากๆซึ่งข่าวนี้นะคะแม้จะมีแค่เสียงเมาส์แต่ว่าระหว่างที่12หนุ่มเขาเดินสายร้องเต้นเพื่อโปรโมทในรายการนึงนะคะปรากฏว่ามีปีเตอร์คนเดียวเท่านั้นที่เต้นไม่ได้ค่ะจนทำให้ถูกแซวว่าร็อกเกอร์เขาไม่เต้นการปีเตอร์ไม่ผิดซึ่งคุณพ่อลูกหนึ่งนะคะที่วันจริงเนี่ยถึงเวลาตอนถ่ายงานเนี่ยก็ยังเต้นไม่ได้เลยนะคะเขาก็เลยใช้มุกนี้เนี่ยแซวตัวเองค่ะบนเวทีซ้ำอีกรอบว่าผมเป็นร็อกเกอร์ผมไม่เต้นนะครับระหว่างนั้นปีเตอร์ก็เจอสารพัดข่าวเบี้ยวอีเวนต์นะครับซึ่งทีมข่าวทรูอินไซด์ของเราเนี่ยก็ได้ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดและก็ได้คำตอบจากเจ้าตัวนะครับผ่านวงสัมภาษณ์ว่าปัญหาที่ต้องเบี้ยวเกิดจากปีเตอร์เนี่ยรู้สึกเหนื่อยมากเพราะต้องถ่ายละครไปด้วยแล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยนะครับทำให้บางงานที่รับไว้พอถึงเวลาจริงๆร่างกายเราไม่ไหวตอนนี้ก็รู้สึกผิดมากแต่ว่าก็ได้เคลียร์กับเจ้าของงานแล้วต่อไปจะพยายามแก้ไขด้วยการจัดตารางเวลาใหม่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีกครับ3วันผ่านไปค่ะในเว็บพันทิป .com นะคะมีกระทู้ตั้งขึ้นมาแฉเป็นข่าวลบครั้งที่4ค่ะซึ่งถ้ามีการสรุปออกมานะคะให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเอาแบบให้คอมเมนต์มันดูสุภาพขึ้นนะครับใจความแบบนี้ค่ะใจความนะครับก็คือว่าขอระบายในฐานะออร์แกไนเซอร์งานวันที่3ถูกศิลปินไลฟ์วินัยนะครับเบี้ยวงานทุกอย่างเนี่ยถูกเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วเชิญนักข่าวเหล่าบล็อกเกอร์และแฟนคลับที่ตั้งใจมารอและลูกค้าที่จ่ายเงินแล้วนะครับพอถึงเวลาปีเตอร์ติดต่อไม่ได้โทรไปเกือบ100สายมีแต่ผู้จัดการเนี่ยส่วนตัวที่มาและก็อ้างแทนว่าปีเตอร์เลี้ยงลูกที่ป่วยอยู่ครับซึ่งทีมงานก็ได้โทรไปถามคุณพลอยนะครับแล้วนะครับก็บอกว่าปีเตอร์เนี่ยก็ไม่ได้อยู่กับตัวเองแล้วก็ลูกจนทีมงานนะครับออร์แกไนเซอร์ต้องสลับคิวดาราให้วุ่นวายไปหมดสุดท้ายแล้วนะครับก็มารู้ว่าปีเตอร์เนี่ยกลับไปที่คอนโดครับหลังจากนั้นค่ะปีเตอร์ก็ออกมาให้ข่าวว่าเคลียร์กับเจ้าของงานแล้วแต่ว่าเรื่องจริงคือยังไม่ได้มีการเคลียร์อะไรกันทั้งนั้นไม่เคยโทรมาบอกว่าจะรับผิดชอบยังไงทั้งๆที่เงินก็จ่ายไปครบหมดแล้วซึ่งการโทรไปล่าสุดนั้นปีเตอร์ตอบเพียงสั้นๆว่ายังไม่มีอารมณ์คุยค่ะเออนะครับล่าสุดนี้เลยนะครับทีมข่าวชูอินไซด์ก็ขอไม่บอกชื่อแหล่งข่าวแล้วกันนะครับแต่ว่าก็เชื่อถือได้ 100% ซึ่งก็คือคนใกล้ชิดคนนี้เนี่ยก็ยืนยันกับเรานะครับว่าปีเตอร์นิสัยเปลี่ยนไปจริงๆความรับผิดชอบน้อยลงแล้วก็ทำตัวเหมือนว่ามีปัญหาบางอย่างอยู่โดยที่เขาเนี่ยไม่ปรึกษาใครเลยซึ่งคนสนิทนะครับหลายคนก็เลยตกลงกันว่าจะนัดเคลียร์กับนักร้องคนดังภายหนึ่งหรือว่า2วันนี้ครับเพราะว่าไม่คิดว่าปัญหาจริงๆเนี่ยคือความเหนื่อยจากการเลี้ยงลูกอย่างที่ปีเตอร์เขาอ้างครับส่วนเงินค่าตัวที่ปีเตอร์ได้รับมาจากงานที่เบี้ยวจำนวน 150,000 บาทนั้นคืนให้เจ้าของงานไปหมดแล้วและคาดว่าจะจัดแฟนมีตติ้งระหว่างปีเตอร์กับแฟนคลับที่มารอเจอเขาในวันนั้นนะคะที่เขาเบี้ยวเนี่ยขึ้นมาอีกครั้งนึงเพื่อเป็นการขอโทษค่ะก็คือจะบอกว่าตอนนี้นั้นในพันทิปนะเขามีการติดตามมาติดตามไหมติดตามแล้วติดตามอยู่คือเขามีการเหมือนมีข้อมูลออกมาเรื่อยๆเลยอ่ะคนที่เคยจัดงานคนที่เคยจ้างเขาเมื่อในอดีตโอ้โหตอนนี้ออกกันมาเต็มกันไปหมดเลยคือเรื่องอะไรก็ตามที่เข้าเว็บไซต์pantip.com เนี่ยไม่รู้เขาไปหาข้อมูลมาจากไหนอ่ะนั่นน่ะสิตั้งแต่รุ่นปู่เลยบางทีโอ้โหนานมากจริงๆซึ่งอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวนะคะต้องรอดูกันต่อไปเพราะทุกอย่างมันจะต้องมีหลักฐานมีอะไรอยู่แล้วแต่ว่าอย่างเรื่องนี้เนี่ยทางออร์แกไนซ์เขาก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงครับก็สุดท้ายจะเป็นไงก็ติดตามกันละกันครับอ่ะตอน